ิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชชั่นช่อง691ครับและทุนเน็ตช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 วรรคตามด้วยข้อความขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณกล่องนิรภัย Lidl Tech อุ่นใจเมื่อใช้กล่องนิรภัย Lidl Tech ขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโมเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมโมเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อและขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ในเบรกนี้เรามีเรื่องราวของรถใหม่ใช่ไหมพี่เอกครับผมเป็นรถยนต์อีกรุ่นนึงนะครับที่ได้รับความนิยมและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในตลาดถามเข้ามาเยอะด้วยว่าจะมาหรือยังรุ่นใหม่เขาเปิดตัววันที่เรียบร้อยแล้วเขาบอกเขาเปิดที่งานดีทรอยต์มอเตอร์โชว์ที่รัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับใช่ฮะนับว่าเป็นเจเนอเรชันที่5แล้วนะครับสำหรับ Honda CR-V นะครับที่เราเห็นภาพลักษณ์ที่เราเห็นก็คือดูสปอร์ตขึ้นดูหรูขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมันมีขนาดมิติที่ใหญ่ขึ้นนะครับในทุกมิติเลยเขาบอกว่าตัวรถเนี่ยยาวขึ้น30มิลลิเมตรครับกว้างขึ้น35มิลลิเมตรสูงขึ้น35มิลลิเมตรจากเดิมนะฮะยาวฐานล้อนี่ก็คือ2660มิลลิเมตรยาวขึ้นกว่าเดิม40มิลลิเมตรฮะประมาณ4เซนนะครับสิ่งที่ได้เลยก็คือพื้นที่ภายในห้องโดยสารโดยเฉพาะเบาะแถวที่2เนี่ยสามารถที่จะขยับให้มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นใช่แต่เอกลักษณ์คือเสาที่เป็นลักษณะของกรอบกระจกที่เป็นลักษณะตัว C เนี่ยยังคงอยู่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของ CRV นะครับจนถึงปัจจุบันแล้วก็หน้าตาโฉมหน้าดูล้ำสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็โคมไฟหน้าเนี่ยเปลี่ยนปรับมาใช้เป็นลักษณะของ LED เขาบอกว่าเบาะนั่งเสริม3แถวนี่อาจจะมีเฉพาะในบางประเทศใช่ครับเนื่องจากแสดงว่า CR-V ตัวนี้เบาะ3แถวในบางประเทศเนี่ยอย่างประเทศใกล้บ้านเราคืออย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้เป็นเบาะ3แถวได้และอัตราภาษีเขาจะไม่แพงแต่ในบ้านเราผมเชื่อว่ายังคงเป็นเบาะ2แถวอยู่นะครับเนื่องจากพอขนาดความยาวเนี่ยมันไม่ได้เป็นรถของ SUV ขนาดใหญ่พอมาซอยเป็น3แถวปุ๊บเนี่ยมันจะเบียดครับนะครับถึงแม้มันจะใส่ได้แต่มันก็ถือว่ามันเบียดแต่บ้านเราผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องเป็น2แถวนะแต่เขาบอกน้ำหนักลดลง23กิโลกรัมเบาขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นความสามารถที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับทุกมิติใหญ่ขึ้นหมดเลยแต่น้ำหนักกลับลดลงนะครับแค่ทำให้น้ำหนักเท่าเดิมได้ก็เก่งแล้วแต่นี่คือลดลงด้วยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือมีการปรับในเรื่องของชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักเบาลงมีการออกแบบโครงสร้างแล้วก็การออกแบบชิ้นส่วนให้สามารถที่จะลดจำนวนชิ้นส่วนที่อาจจะไม่จำเป็นออกไปนะครับเมื่อกี้ดูจากข้างหน้าเขาบอกไฟหน้าเป็น full LED ใช่ไหมใช่ครับเป็น full LED เป็นรถยุคใหม่ที่สามารถที่จะปรับลักษณะของการทำงานที่เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของไฟสูงเปิดค้างได้เมื่อรถคันอื่นสวนทางมาหรืออาจจะพบรถคันหน้าปุ๊บเนี่ยระบบไฟหน้าก็จะปรับลดระดับลำแสงลงอัตโนมัติไฟสูงปิดลงมาเองใช่การปรับเนี่ยขออภัยนะครับการปรับเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับแค่รถอย่างเดียวมันจะปรับแล้วแหวกนะครับในม่านของการฉายด้วยนะครับก็คือลักษณะ LED เนี่ยมีอยู่หลายจำนวนอยู่หลายหลอดพอหลายหลอดปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะปรับเพิ่มความเข้มแสงของแต่ละหลอดได้หรือปรับลดแสงไปเลยก็ได้ในบางหลอดสามารถที่จะให้แสงสว่างเนี่ยนะครับไม่ไปกระทบกับรถคันอื่นที่สวนทางมาหรือรถคันที่อยู่หน้าเรานะครับภายในมีการตกแต่งที่ดูหรูหราแล้วก็ดูสปอร์ตลงตัวนะครับแล้วก็คอนโซลกลางเนี่ยมีการตกแต่งที่เขาเรียกว่าเป็นโนแบ็กนะครับแล้วก็การจัดวางอุปกรณ์ที่ดูดีที่สำคัญเลยก็คือเราจะไม่เห็นคันเบรกมืออีกต่อไปแล้วสำหรับรถยนต์ Honda ยุคใหม่ๆก็จะใช้ลักษณะของเบรกมือไฟฟ้าหรือ parking brake ที่เป็นลักษณะอิเล็กทริกนะครับไฮไลท์เขาเลยดีกว่าอดไม่ไหวแล้วไฮไลท์เครื่องยนต์เป็นไงพี่เครื่องยนต์ในตลาดอเมริกาที่เปิดตัวมามีอยู่2บล็อกก็คือ 1,500 เทอร์โบที่มีใช้อยู่ใน Civic แต่มีการปรับเพิ่มแรงม้าขึ้นมาอีก10ตัวนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันแต่ยังไม่รู้ว่าบ้านเราเองเนี่ยจะเลือกเครื่อง 2.0 ที่เป็นบล็อกเริ่มต้นครับนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือเปล่า 2.0 หรือจะเอา 2.4 มาเป็นรุ่นเริ่มต้นเพราะว่ามันมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างตลาดอเมริกาเนี่ยตัวท็อปคือตัว 1.5 เทอร์โบ190แรงม้าครับตัวรองตัวเริ่มต้นเนี่ยคือรุ่น 2.4 184แรงม้าแต่บ้านเราเนี่ยจะรับได้ไหมถ้าเอาเครื่องใหญ่แล้วก็เป็นตัวรองในฐานะผู้บริโภคอาจจะดีนะเพราะว่าได้เครื่องใหญ่ใช่แต่ถ้าในการทำตลาดของลูกค้าของบริษัทแม่เองในบ้านเราเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะตัวท็อปเองจะเดินได้หรือเปล่าต้องดูการวางกลยุทธ์อีกทีและการวางราคาอีกทีต้องรอดูว่ามาบ้านเราจะมีจะเชื่อว่ามา
เชื่อว่ามาเครื่องเล็กเทอร์โบเนี่ยมาแน่ใช่ครับแต่ทีนี้มันแอบคิดนิดนึงทำไมเครื่องเล็กเทอร์โบมันขยับแรงม้าขึ้นไปสัก10แรงม้าก็เครื่องบล็อกเดียวกับซีวิกอ่ะเนื่องจากน้ำหนักของตัวรถนะครับขนาดน้ำหนักขนาดที่ใหญ่ขึ้นน้ำหนักที่มากขึ้นถ้าใช้เครื่องบล็อกกำลังแรงม้าเดิมเนี่ยมันจะแบกไม่พอที่พูดตรงนี้หมายถึงว่าแสดงว่าเครื่องซีวิกอ่ะมันไปได้มันไปได้แน่ๆแล้วใช่จากโรงงานนี่ยังขยับที10แรงม้าเลยใช่ฮะนะสำหรับเกียร์อัตโนมัตินะครับก็จะใช้เกียร์แบบ CVT นะครับที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับครับส่วนออปชันที่รุ่นนี้ในปัจจุบันยังไม่มีแต่เชื่อว่าปลายโมเดลอาจจะมีการเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเรื่องของตัวระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็ให้ธรรมดามีเท้าเข้าไปสัมผัสเซ็นเซอร์ปุ๊บเปิดเองด้วยครับแล้วก็ระบบที่เป็นระบบที่บอกไปเบื้องต้นคือ High Beam Support ที่เป็น HSS เนี่ยก็คือเป็นไฟสูงอัตโนมัติปรับอัตโนมัติครับแล้วก็ราวหลังคาอันนี้คือด้านความสวยงามนะราวหลังคาเป็นลักษณะรถยุคใหม่เนี่ยราวหลังคาจะไม่ได้เป็นราวหลังคาที่ติดแยกละจะเป็นลักษณะการออกแบบแบบ Built-in ละเป็นกลุ่มโครงสร้างเดียวกันกับตัวรถหน้าจอแบบ TFT เมื่อกี้เบาะสวยนะดูจากรูปแล้วภายในเบาะสวยมากนะเบาะคู่หน้าแบบเอาแบบเหมือน Bucket Seat สวยนะใช่ภายในจัดเต็มเลยนะเครื่องเสียงก็Apple CarPlay ครบเลยทีนี้ก็มีการรองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับต่างๆที่หลากหลายยิ่งขึ้น Apple CarPlay ก็ได้นะครับในลักษณะของ iOS แล้วก็ Android ก็ได้ด้วยนะครับระบบ Auto นะครับมีให้ใช้อยู่แล้วระบบ Parking Brake ระบบ Auto Brake Hold นะครับมีให้ใช้ระบบเบาะไฟฟ้าคนขับ8ทิศทางนะครับปรับได้ผู้โดยสาร4ทิศทางนะครับระบบเชื่อมเบรกอัตโนมัติครับ CMBS ระบบเตือนการชนด้านหน้า FCWระบบเตือนรถออกนอกช่องทางเดินรถ RDM ระบบช่วยเหลือเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ LDW Cruise Control แบบแปรผันแล้วก็ระบบช่วยคุมให้รถอยู่ช่องทางเดินรถแล้วก็เตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขนาดถอยหลังนะเรียกว่าระบบให้จัดเต็มมาเลยทีนี้ต้องรอดูว่าพอเข้ามาเมืองไทยเนี่ยครับมิ่งซูนประมาณ2017ต้องรอดูแล้วมีเสียงมาว่า2017เจอเขาแน่ CRV ใหม่แต่ต้องบอกว่างานดีทรอยต์ที่อเมริกาเนี่ยนะรถเปิดตัวยังมีอีกหลายๆรุ่นนะเดี๋ยวเราจะทยอยมาฝากคุณผู้ชมใช่เรียกว่าเปิดตัวกันในตลาดโลกนี่ก็ยังมีรถอีกหลายรุ่นที่น่าสนใจน่าจับตาดูใช่ฮะนะครับสำหรับระดับราคานะครับก็น่าจะอยู่ในกลุ่มที่มีอยู่ในลักษณะของ Compact SUV อยู่แล้วในบ้านเรานะครับแต่ตามธรรมชาติของ Honda เองเนี่ยถึงแม้จะจัดรถในรุ่นเริ่มต้นหรือรุ่นย่อยออกมาหรือรุ่นท็อปออกมาเนี่ยราคาของ Honda เนี่ยก็จะไม่ได้ถูกกว่าคู่แข่งนะครับตามการวางตำแหน่งทางการตลาดของเขานะครับวันนี้เนี่ยคันที่แพงที่สุดหรือราคาสูงที่สุดในตลาดคือเป็น CX5 ใช่มั้ยครับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับประมาณล้านเกือบล้าน7นะครับผมก็เชื่อว่า CRV ใหม่มาเนี่ยก็ยังอยู่ในลักษณะของล้าน7ถึงล้าน8เหมือนกันล้าน7ล้าน8เนี่ยไม่ได้หนี CX5 มากใช่ฮะเพราะว่าจะต้องวางไว้อยู่ในระดับเดียวกับ Accord ตัวท็อปเหมือนกันนะครับในรุ่นไฮบริดแต่ผมว่าอาจจะขายเรื่องของออปชั่นครับเรื่องของหน้าตาเอ๊ะลองมาดูซิว่ามันน่าสนใจไหมครับใช่อ่ะยังเวลายังพอเหลืออยู่มาดู SUV กันหน่อยฮะมีเวลาอยู่ชิปการเซโลกีปี13น่าเล่นไหมครับหรือจะไปเอา Audi Q7 ดีเจ็บทั้งคู่การเซโลกีวันนี้ฟอร์มไหนอ่ะราคามันร่วงแบบไม่เหลือเลยนะ Q7 ยังมีราคากว่านะ Q7 มีราคากว่ารถใหญ่ที่มีอนาคตกว่าแต่จริง Q7 นะมันก็มีหลายตัวนะมีตัวเครื่องเล็กบล็อกเล็ก 3,000 ครับมีเครื่องใหญ่ถึงขั้น V12 ดีเซลทวินเทอร์โบอันนั้นมันตัวอลังการเขาตัวกลางๆเริ่มต้นอย่างเงี้ย Q7 ด้วยบอดี้แล้วผมว่ามีอนาคตกว่าขับดีนะมีอนาคตกว่าแกชโลกีเยอะแกชโลกีบ้านประเทศอื่นไม่รู้นะแต่บ้านเรานี่ดับแน่นอนขายไม่ออกขายไม่ออกไปเลยแล้วราคานี่โลกสุดๆเลยถ้าจะเล่นก็ไป Audi เลย Q7 เลยยังมีอนาคตกว่าหรือจะไปดูคันนี้ครับ Range Rover Sport 4.4 ปี06ครับน่าสนใจไหมครับเลนส์06เลนส์สปอร์ต06คำว่าเลนส์โชเปอร์เลือดสีเขียวมันก็หนักแล้วนะแล้วเลนส์สปอร์ตตอนนี้เราก็ 4.4 ผมว่าไม่น่าใช่เลนส์สปอร์ตน่าจะเป็นเลนส์โชเปอร์ตัวใหญ่มากกว่าปี06ตัวแรกที่มีครีบที่กระตัง
มีคลิปที่บางคนนะยังไม่ใช่ตัวสปอร์ตใช่ไหมไม่ใช่สปอร์ตสปอร์ตมันต้องเป็นตัวเล็กแล้วมันสูง6มันยังไม่มาเปิดตัวมาประมาณ08 09ในบ้านเรา06มันยังเป็นตัวเลนส์ตัววกตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่ใช่ครับแล้วตัวเลนส์ตัวสปอร์ตเปิดตัวบ้านเรา08 09 10ครับมีรถก็ประมาณเนี่ยปี09ปลายปี110เลนส์ตัวสปอร์ตนั้นแพงที่สุดของเขาก็คือตัวเครื่องซูเปอร์ชาร์จ16ล้านตอนนั้นที่รถใหม่ๆถามว่าเลนส์ตัวโวกเนี่ยปี06น่าเล่นไหมว่าเศรษฐียังต้องขายทิ้งเพราะคุณเป็นใครคุณจะซื้อขี่ใช่ป่ะเมื่อก่อนตอนออกมาเป็นรถที่สวยครับภายในก็สวยแต่ที่ผมรู้มหาเศรษฐีบ้านเราหลายคนขายทิ้งวันนี้ราคาไม่แพงแล้วเหลือคันล้านกว่าบาทคันหนึ่งจาก7ล้านเหลือล้านบาทเหลือล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทซื้อรถอย่างนี้มาล้านกว่าบาทซ่อมทิ้ง400,000ใช่300,000เนี่ยเปลี่ยนถุงลมนี้นี่แหละต้นถุงลมรุ่นนี้ถุงลมถึงแม้ว่าจะก็ดลอบเป็นทำนะแต่เปลี่ยนจากยางมาเป็นเขาเรียกอะไรผ้าสังเคราะห์ก็ยังรั่วอยู่วันนี้หรือมันเริ่มแล้วก็เรื่องของศูนย์บริการนะที่ต้องบอกว่าหลายคนยังซ่อมทีสามสี่แสนคุณทำใจได้ไหมล่ะยังเซ็งกับค่ายนี้อยู่ถึงแม้จะเปลี่ยนคนที่ดูแลในเรื่องของถึงแม้ว่าเปลี่ยนจากทาวน์ที่เมียมาเป็นแลนด์โรเวอร์ภาษาอังกฤษแล้วนะก็ไม่ไหวไปอยู่ในเครือกับจากัวแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่ใช่นะโอเคไหมครับมีถามว่างานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี่ HRV จะไม่ได้เชนเปล่ายังมั้ง HRV ยังไม่น่าจะยังไม่ถึงเวลาใช่ยังใหม่อยู่นะครับอะไรมาดูข้อนี้นะครับ Audi A8 ปี2013น่าใช้ไหมครับจุกจิกไหม A8 เลยเหรอเสียดูหนังทรานสปอร์เตอร์เงี้ย นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ราคาร่วงแบบใจหายราคาตกมากตก A8 ซ่อมอ่ะก็เหมือนกันโอเคเหตุผลเดียวกันแต่อันนี้หนักกว่าด้วยเพราะตัวถังไงบอดี้ชนแล้วเคาะไม่ได้นะอลูมิเนียมทั้งคันเปลี่ยนเฉพาะเปลี่ยนตัวถังนี่มีประมาณล้านกว่าบาทนะฮะใช่แล้วก็ระบบต่างๆแต่ถามมันคือสุดยอดรถขับดีมากมันคือสุดยอดของรถซาลูนตัวใหญ่เลยนะถ้าเทียบกับ S-Class นี่ A8 นี่จัดหนักกว่านะแล้วมีถึงแม้กระทั่งระบบคอนโทรลไปอากาศภายในรถจอดตากแดดไว้มีพัดลมดูดอากาศดูดเอาไอร้อนของในรถออกไปทิ้งข้างนอกด้วยนะครับแต่นั่นคือหมายความว่ามันคือระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทั้งคันพอมันเป็นมือสองนะครับพอมันลวนแล้วเนี่ยมันก็พาความขนลุกมาให้เจ้าของรถเหมือนกันราคาซ่อมต้องบอกเลยครับว่ามันไม่ธรรมดาถึงแม้ว่าคุณจะซ่อมอู่นอกแต่ A8 ก็คือว่าเป็นรถที่ถ้าใจรักมีความรู้เรื่องออดี้พอสมควรสนิทกับช่างมีตังค์เหลือเยอะก็จัดได้ไม่ใช่ปัญหานะประมาณนี้แล้วกันก็บอกว่า A8 2013ผมว่าราคาเท่าไหร่อ่ะรถ3ปีเองก็ต้องมีประมาณรถใหม่ประมาณ10ล้านนะพอคุณใช่วันนี้ถ้าซื้อก็ต้องมีประมาณ 4-5 ล้าน 4-5 ล้านผมซื้อมาเซอร์ติควอตาปอร์เต้ดีกว่างบเท่ากันนะในเงินเท่านี้มันไปซื้ออย่างอื่นได้มีให้เลือกถึงแม้ว่าตอนออกดีกว่าใช่มันน่าจะไม่เหนื่อยนะรถดีไม่ใช่ไม่ได้เถียงว่าไม่ดีแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเซอร์วิสกับการดูแลและอย่างรถพวกนี้เป็นรถเมืองหนาวดีลเลอร์ในประเทศไทยบ้านเราครับนะทั้งค่ายอย่างที่เราว่าทั้งเมื่อกี้ทั้งแลนด์โรเวอร์ทั้งออดี้เนี่ยก็ยังเหนื่อยอยู่นั่นเองในบ้านเราใช่นะครับอ่ะต้องบอกว่าวันนี้หมดเวลาละพวกเราทั้งสามคนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่ครับกับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีลาไปสวัสดีครับสวัสดีครับ